วันนี้เมื่อตอนตี5นะครับบุงโกสเตด็อกได้ปล่อยตัวอย่างเทเลอร์ใหม่ออกมาของซีซั่น4ซึ่งหลังจากที่มันประกาศเมื่อตั้งแต่ปี2021แล้วมันไม่มีอะไรเลยในที่สุดปลายปี2022มันก็มีเทเลอร์ตัวนี้มาสักทีแล้วเทเลอร์ตัวนี้ผมจะรู้สึกยังไงงั้นมาดูกันเลยดีกว่าฮะあの時僕が魔人ヒョードルの罠を破っていれば作戦を捨て逃げよう連中は探偵者を破滅の呼び水にする気だ敵にはめられたねえが罠に猟犬が探偵社員の一人を逮捕したそうだねえまだねえまตัวเหี้ยนี่พลังโคตรโกง連中は軍警最強の特殊部隊猟犬人林に戻りし凶悪犯は猟犬の牙が噛み砕くこの状況太宰さんならどうする誰一人見捨てん我が理想にかけて哀れな野生犬どもはどちらに活路を見出すこの程度で諦めるのかいバラバラではダメなんだもう一度探偵者を一つに変化กินลิขสิทธิ์ไปเนี่ยและญี่ปุ่นมี22เล่มไทยฉายที่ญี่ปุ่นนะครับเดือน1 2023โอเคโอเคใกล้แล้วเว้ยตอนแรกนึกว่า2022สิ้นปียังได้อยู่ที่ผมรู้สึกกับเทรลเลอร์นี้แล้วกันฮะผมรู้สึกว่าเอ้ยภาพมันยังคงคุณภาพเลยนะโบนทุกอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะผมว่าตาเสียซูชิอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็เนื้อเท่เท่อยู่แต่ไอตัวหัวขาวเนี่ยไอตัวตลกรอดูพลังเลยทุกคนแม่งเมื่อชิปหายใครจะไปชนะวะผมอยากรู้ในการ์ตูนปัจจุบันอาจจะชนะได้ก็ได้แต่มันเพิ่งขึ้นหน้าปกเล่ม22นะยังไม่ชนะหรอกเนี่ยมันยังอยู่ซ้ายบนอยู่เลยนะแสดงว่ายังไม่ชนะใช่ไหมมันก็คงจะชนะยากแหละพลังมันโกงเกินอยากรู้จริงๆชนะยังไงก็โอเคฮะนี่คือรีแอคของผมที่มีต่อตัวอย่างแล้วก็ความรู้สึกของบุงโกสเตด็อกแล้วก็รอชมเหมือนเดิมเรื่องนี้ชอบอยู่แล้วหยิบหนังสือตรงนี้อาร์ตบุ๊กตรงนู้นอะคริลิกตรงนี้อยากมีหมดฮะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องกินนิเมะด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะเฮ้ยอันนี้ลืมบอกไปนะครับผมว่าคีย์วิชวลใหม่ก็เท่ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบอันเก่ามากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นเข้ากับอาร์คนี้นะครับว่าอสุจิเนี่ยต้องสู้กับสุนัขหน้าเนื้อไม่ใช่แค่เอาตัวละครฮิตมายืนกันเฉยๆนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนอื่นแล้วกันแต่ผมมองว่าอันเก่าเท่กว่าอันใหม่นี้แล้วกันครับโอเคบ๊ายบายอีกรอบ